สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ใครที่ติดตามนะครับก็ได้ไปจัดฟันที่ All About Teach นะครับได้สักระยะหนึ่งละหลายปีละมั่นปีกว่านะครับแต่ว่าฟันมันก็จะเรียงกันในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นได้ใช้งานฟันมาเยอะนะครับเพราะว่าสิเป็นเปิดฝาเบียร์นะครับงัดตะปูนะครับเปิดเซฟหรือว่าสิล็อกคงค้างออกนะครับกันเล็กออกนะครับซึ่งมันก็เห็นฟันคร่ำงานนะแต่วันนี้ผมจะไปทำอะไรตามไปดูครับเพราะว่าเนี่ยภาพงานของผมไม่มีฟันแต่ผมอะทำฟันเพื่อให้ชีวิตอาจจะได้ยิ้มสวยๆครับครับตายครับผมใกล้ไปครับจากที่ถูกเรียกว่าให้แค่บินมานานมากตั้งแต่สมัยเด็กนะครับเกิดจากการเอาฟันไปเปิดฝาเบียร์ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะติดวีเนียครับยิ้มจะสดใสและคุณหมอก็ได้ออกแบบรอยยิ้มให้ผมเรียบร้อยแล้วหลังทำมาดูไว้นะครับว่าน่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนรอยยิ้มจะพิมพ์ใจแค่ไหนและคุณจะรักผมแค่ไหนติดวีเนียแล้วฉีดโบท็อกต่อได้ป่ะเนี่ยหมอฟันแล้วฉีดโอเคเขียวแล้วฉีดเท่าหน้าครับพี่น้องครับก็ถึงแล้วนะครับ All About Teach นะครับคือผมวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยประมาณปีกว่าๆแต่อย่างที่บอกไว้ว่าฟันมันก็สวยเข้าที่แหละแต่มันก็ไม่ถึงที่สุดวันนี้ผมจะเอาให้มันถึงที่สุดครับเวลาที่จะมาทำฟันเขาจะห้ามเขาจะงดเลยนะครับงดบริจาคหรือเลียอะไรนะครับคือห้ามเลียอะไรเลยลิ้นเราเนี่ยต้องทำความสะอาดมาไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วเห็นประตูแล้วก็เลียห้ามเลียทุกอย่างเลยห้ามเลียอะไรทุกประเภทผมป่วยครับผมก็ฟันเปิดเบียร์มาครับผมครับพี่น้องครับจิตใจเชิญไปด้านบนครับเปิดตื่นเต้นพื้นที่นึกว่าคาเฟ่สวยนะครับเป็นทางหนีไฟแต่ผมไม่หนีไปไหนจะอยู่กับคุณที่เราขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกบันไดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับผมไม่ไปไหนคุณจะบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับคนไข้เป็นลูกค้าที่นั่งนี่ก็คือโซฟาแต่อีฮานี่ภัยวะเนียงค่ะมึงไม่อยากมึงไม่อยากความจับมึงเต็มมึงกับคิดว่าเดี๋ยวความจับมึงกับลงด้วยการดีมากเลยนะครับนอกจากที่จะมาทำฟันแล้วก็จะมีพนักงานสาวสวยมานวดปูอะไรอยู่ด้วยแห่งที่ต้องไปมีบุญพระมาเทศนาชำระล้างใจเสกคาถาให้หายมองหน้าทำไมไอ้คนจังไรสวัสดีค่ะจานสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่หมอที่ดูแลเรามาตลอดระยะเวลานะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บอกลาคำว่าไอ้หนุ่มฟันบิ่นของผมไปสักที ผมเตรียมชุดมาเพื่อที่จะมานอนเลยครับวันนี้แล้วมีผ้าห่มพร้อมทุกอย่างถ้าคุณหมออยากให้อาปากตรงไหนอยากให้งับปากตรงไหนสกีบบอกนะครับได้เลยตื่นนอนได้ถ้ากล้องกลก็คือเอากล้องมาจับเสียบไว้ด้วยให้รู้ว่ามันหลับจริงๆนะดูดูท่านผู้ชมครับโอ้โหฟันสังหลังเลยครับผมอันนี้คือฟันทั้งหมดที่เรากำลังจะให้พี่ก้องใช้นะครับเฉดวีเนียเน้นสีรุ้งเยอะมากเริ่มตั้งแต่เหลืองเข้มยันเหลืองอ่อนอย่างนี้ครับผมเราค่อยคุยกันตอนเริ่มดีกว่าเพราะว่าของก้องเนี่ยเราทำวีเนียแบบเอาแล้วยกแผงนะครับทั้งแผงบนแผงล่างคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเอาสีแบบไหนเพราะว่าถ้าเราเลือกบนล่างทั้งแผงอ่ะมันเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการแต่จริงแบบว่าพอเราทำงานในวงการเนาะวงการบันเทิงนี่ถ้าทำงานในวงการบันเทิงอ่ะมันจะเลือกสีมาไม่ได้อ่ะสเต็ปต่อมาที่เราจะเริ่มทำนะครับก็คือการลองตัวหมอกอัพก็คือลองเจ้าวีเนียว่าทำออกมาแล้วเนี่ยตรงมันจะประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มกอฟันเลยนะครับเราต้องให้เห็นรูปทรงที่น้องเขาจะเป็นก่อนนะครับอันนี้เยอะเกินถ้ากลก็คืออัดได้เลยนะซีนนั้นจะสำคัญที่สุดเป็นซีนที่กล้องกลอะไรคับๆปากนิดนึงนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายสตูดิโอครับเช็คองศาให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือชั่วคราวนะครับครับผมเป็นแค่ตัวจำลองว่าของจริงออกมาจะเป็นแบบไหน
ยครับได้มารู้สึกว่าองศาชอบไหมใช่ครับชอบเลยครับมันจะฟันยาวขึ้นนิดนึงครับแล้วก็เหมาะให้ยาวขึ้นอุ้มขึ้นแต่ว่าไม่หยุดไม่หยุดจริงๆนะครับแต่มันจะดูชัดขึ้นหล่อเลยอ่ะรู้สึกไหมหล่อค่ะดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิมแบบเยอะเลยแต่ปากน่าจะดีเหมือนเดิมคุณปากยังดีแต่ปากก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์มากครับถ้าคุณสีภรรยาบอกแล้วว่าใช่แล้วคือใช่คือใช่แล้วครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปครับไปถ่ายรูปขอเช็คองศาให้เป๊ะๆจากรูปถ่ายก่อนต่อไปผมก็คงจะต้องเกิดอย่างนี้นะฮะหล่อกว่าไอ้เบิ้ลอีกอ่ะพี่ขอบคุณครับนี่คือยังไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มไม่ไปจะเจอเรื่องอะไรยิ้มโชว์ฟันก็ได้นี่ปั๊บปั๊บคือตอนนี้เป็นสเตจใส่ตัวชั่วคราวนะครับของกล้องนะครับก็คือตัวชั่วคราวมีเอาไว้เพื่อไปจำลองการใช้งานไปใช้ชีวิตจริงไปอยู่กับมันนะครับบนความสวยทรงฟันที่เปลี่ยนไปความขาวที่เปลี่ยนไปองศาที่เปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้นะครับแค่ต้องปรับตัวช่วงแรกๆก็อาจจะเคี้ยวอาหารลำบากนิดนึงหมายถึงว่าลำบากคือไม่ชินนะครับไม่ใช่แบบเคี้ยวอาหารลำบากแบบเคี้ยวไม่ได้เลยเคี้ยวได้แต่ว่าต้องรู้จักปรับตัวกับมันแล้วก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวอีกเดือนนึงก็มาใส่ตัวจริงว่าอย่างที่บอกครับสายอาชีพนักร้องหรืออะไรเงี้ยทำบางทีเนาะฟันทิ่มอะไรเงี้ยมันก็ถ้าตัวชั่วคราวหลุดก็ต้องใช้ชีวิตลำบากใส่เป็นรีเทนเนอร์ใส่ไว้ตอนเวลาร้องเพลงหรือทำอะไรเนี่ยใส่รีเทนเนอร์ใส่ประคองมันก็น่าจะโอเคเดี๋ยวต้องมีแน่ๆเลยครับไอ้ที่บอกว่าจังหวะที่แบบว่าเหมือนมันกัดฟันกันเองด้วยนะไอ้ที่ตัวชั่วคราวจะหลุดง่ายๆก็คืออันแรกเลยจากประสบการณ์หมอคือฟันบนล่างกัดกันเองแบบที่เผลอครับเผลอแล้วไปกัดปุ๊บแล้วตัวชั่วคราวก็หลุดเพราะฉะนั้นช่วงแรกคือต้องมีสติมากๆเลยลองกัดเคี้ยวช้าๆอะไรมิสติ almost ครับปรับได้เลยครับโอเคไปมันปรับได้เลยครับเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียวนะครับไม่ค่อยเสียวมาที่นี่ครับโคตรเสียวกล้องเป็นแบบว่าเป็นคนไทยที่แบบว่าคนชั้นหนึ่งเหมือนนะสุดยอดเพื่อความหล่อแม่เสียวก็ยอมครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีด้วยความยินดีเดี๋ยวคราวหน้ามาก็ลองตัวจริงครับผมนะครับจะลองไปใช้งานจริงตอนเย็นนะครับผมไม่ทำอะไรนอกจากยิ้มอย่างเดียวโปรยิ้มอย่างเดียวครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับยิ้มอย่างเดียวหนึ่งเดือนนี้คือจะทำทุกกรกิริยาไม่กินอะไรเลยหนึ่งเดือนครับโปรวินเนียแตกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับรีบหาอะไรกินครับหาอะไรกินครับผมครับผมรอดแล้วครับอยากมีรอยยิ้มที่สดใสและอยากมีความเสียวให้มาที่นี่ครับออบาชิตครับใกล้ไปครับ